นี่คือโรงครัวของภัตตาคารที่ใหญ่ที่สุดในบังคลาเทศโอ้ยังโอ้โอเคโอเคโอเคนี่คือวิธีการยกดีดูเขาทำกันนะฮะ1 2 3 4แกงเนื้อนี่นะฮะสำหรับ 1,000 คนครับทุกคนโหทุกคนยกอย่างนี้ดิหัวเสียวตกว่ะไม่ตกเนาะตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่เมืองชิตกงนะครับทุกคนนี่เป็นครัวกลางของร้านอาหารที่เจ๋งมากๆแล้วก็ดังที่สุดในบังคลาเทศเลยนะฮะทุกคนเราเข้ามาในครัวกลางเราขออนุญาตเจ้าของแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับทุกคนว่าอาหารบังคลาเทศตั้งแต่เขาเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงวันนี้มีโอกาสมากๆนะฮะอยากให้ทุกคนดูจนจบนะฮะว่าเป็นไงเราก็ตื่นเต้นนะครับทุกคนที่ได้โอกาสได้เข้ามาในครัวที่เจ๋งขนาดนี้นะฮะสลาเลกุมไบว้าวอยู่กัมโมนาเจกัมโมนาเจเจ๋งทุกคน so you cutting beef here right yeah so it was a cow this morning โอ้โหทุกคนนี่เจ้าของเขานะครับทุกคนเขาบอกว่าเมื่อเช้านะฮะเขาเชื่อดวัวแบบว่าวัวตัวใหญ่นะครับทุกคนแล้วก็เนื้อบางส่วนก็ถูกส่งไปที่ร้านอาหารบางแห่งแล้วนะฮะที่นี่ก็จะเป็นเนื้อบางส่วนนี่ก็ใหญ่มาก how many kilos around 120 kilosวันท่านได้20กิโลนะมัวน้ำหนัก120กิโลนะแต่ว่าเราจะให้ดูนะครับทุกคนว่าการหั่นของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นี่เวลาเขาเชื่อนะยีเวลาเขาหั่นอย่างนั้นอ่ะเขาจะหนีบที่ขาแล้วก็หั่นเนื้ออย่างนั้นนะครับทุกคนถ้าบ้านเราจะเป็นอีกแบบนึงทุกคนดูแล้วก็เขาก็จะมีมุ้งนะครับทุกคนเพื่อกันไม่ให้แมลงวันเนี่ยเข้ามาร้านอาหารใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงสะอาดนะทุกคนที่นี่ก็คือจะเป็นกระดูกนะฮะทุกคนที่เขาทำนะฮะกระดูกวัวต่างๆโอ้โหอยากดูเหมือนกันว่าวัว1ตัวเนี่ยถ้าบ้านเราอาจจะทำซุปหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกคนแต่ที่นี่ก็จะทำอะไรโอเค we go inside can you introduce yourself sir my name is Manzurul Haq I'm in restaurant business since last 10 years and this branch that you're visiting the kitchen this is called Mezzan Halayun Mezzan is our Chittagong traditional food okay and it'svery very popular all around the country yeah and whenever people visit Chittagong they don't leave Chittagong without trying this beef like me oh yeah okay. and I'm sure you're gonna love this yeah let's check it out oh ทุกคนมาดูthis is wood yeah wow so everything by wood not yeah. by gas no oh ทุกคนนี่ must I mean you have to cook by wood otherwise wow this is from Chittagong the yeah. wood yeah. โอ้ทุกคนดูดิเขาใช้ไม้ฟืนนะครับทุกคนที่ไม่เหมือนบ้านเรานะไม้ฟืนอะไรบางอย่างนี้บ้างไม้อัดไม้อะไรทำฐานไม้อัดโอ้อันนี้คือไม้อัดเอามาทำฐานเหรออ๋ออ๋อเป็นไม้ this is recycled wood right yeah yeah ว้าวคือถ้าเราเห็นนะทุกคนเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะฮะในการที่จะทำให้อาหารแต่ละมื้อนะได้รับกลิ่นที่มันออเทนติกอะกลิ่นดั้งเดิมอะทุกคนไปดูข้างในกันโอ้ดูดินี่คือครัวกลางของเขาซึ่งใหญ่มากๆนะครับทุกคน Now the process will start from the scratch the meat washing meat and everything they're waiting for you okay sorry for that รู้สึกผิดเลยทุกคนเขารอเรานะครับทุกคนเรามาสายทุกคนวันนี้สองหาแท็กซี่ไม่ได้ฝนตกพอเขาเชือดวัวเสร็จซึ่งเราไม่ได้ถ่ายตอนเชือดวัวนะก็ดีแล้วนะที่เราไม่ได้ถ่ายนะทุกคนหั่นเนื้อเสร็จแล้วเขาจะมาเอาเนื้อมาล้างอะไรยังไงกันทุกคนไปนี่นะฮะวิธีการล้างเนื้อนะฮะใส่ในถ้วยอย่างนี้ what do you call this this bowl this pot yeah like Bangla language this one this pot dekchi yeah เขาเรียกว่า dekchi นะฮะทุกคนหม้ออย่างเงี้ย everything is calculated you know the washing the way of the washing how much it has to be washed how much you cannot just wash it offcompletely you know yeah it has to be a certain way so you have to know how many wash not like 100% clean no ทุกคนดูใส่ในเอาเข่งอย่างนี้คล้ายๆกับเข่งนึ่งข้าวเหนียวนะทุกคนเขาเรียกว่าเข่งป่ะว้าวนี่คือวัวที่เขาเชือดที่เราเห็นเมื่อกี้นะทุกคน120 kilometers this is a lot and this is the exact way this meat has been you know going on the cooking wayExactly the same way it's been going on since many years. Wow. เจ้าของร้านเขาบอกนะฮะวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่แบบว่าทำมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยโบราณเขาก็ยังคงวิธีการใช้แบบโบราณอยู่นะฮะเจ๋งมาก
โอเค2หม้อใหญ่นะครับทุกคนในการล้างแบบนี้คือเป็นอะไรที่ละเอียดมากโอ้ and you take this one the wood yeah. this is for carrying no, this is to carrying here yeah. okay can I see wow ดูวิธีการยกของเขานะฮะโอ้อย่างโอ้โอเคโอเคโอเคนี่คือวิธีการยกดีใช้เชือกแล้วก็ไม้ไผ่2ท่อนนะฮะว้าว never seen this before อยากจะให้ดูนะฮะเนื้อเป็นก้อนๆน่ะโอ้โหทุกคนเดี๋ยวมาดูนะฮะล้างเนื้อเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะมีพี่ๆผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะเตรียมพวกเครื่องเทศหรือว่าผักต่างๆนะฮะนี่จะผักชีแล้วก็มีพริกมีพวกขิงพวกอะไรต่างๆ this part also นะฮะแล้วก็นี่มีการหั่นหอมแดงนะครับทุกคนดูวิธีการหั่นก็จะเป็นมีดแบบนี้เลยทุกคนดั้งเดิมมากๆเห็นนะพริกแล้วก็เครื่องเทศที่ทุกคนเห็นนะทุกคนก็จะมาจากตรงนี้แหละโอ้ exclusive มากมาแล้วพอได้เนื้อมาแล้วนะฮะ this is saltนะนี่น้ำหมักนะฮะนี่คือเกลือนะครับทุกคน you call this namak namak no yeah. I just learn it น้ำหมักใส่เกลือ and all the spices wow wow นี่ดูเครื่องเทศของจริงคือ what is this ginger นี่คือขิง wow ใส่ขิงอย่างนี้นะฮะเขากะเอาอย่างนี้นะครับทุกคนโอ้นี่คือวิธีการทำแบบดั้งเดิมนะครับทุกคนนี่คือกระเทียมทุกคนกระเทียมบดว้าวโอ้ so fresh and fragrant จีดาไม่รู้เกลืออะไรนะแจกเป็นขมิ้นทุกคนดูขมิ้นดิโอ้โหดูเครื่องเทศผมว่าทำไมเครื่องเทศอาหารที่นี่มันถึงจริงๆนะกี่อย่างเลยเนี่ยดูอะไรอีกไม่รู้ปาปริก้าเปล่า what is this this is very very special this is the spices special spices local one wow. and from certain garden you know oh it's not from the certain garden it's like not the authentic taste นี่ก็คือจะเป็นสมุนไพรหรือว่าเครื่องเทศที่มาจากพื้นถิ่นนะครับทุกคนซึ่งมาเฉพาะแค่บางสวนเท่านั้นเขาบอกถ้าเป็นสวนอื่นอ่ะรสชาติจะไม่เหมือนอันนี้เขาบอกอย่างเงี้ยนี่คือเป็นอะไรที่เจ๋งนะพอเขาใส่เสร็จแล้วก็เขาก็เคลียร์อ๋อนี่เครื่องเทศที่เราใส่ในซุปทุกคน it's so aromas and herby yeah. นี่เป็นอะไรที่แบบว่าเครื่องเทศถึงแล้วก็สมุนไพรก็ถึงทุกคนดูนี่ what is this โอเคการพลูตอนนี้เราเห็นนะเมื่อกี้เนื้อเต็มนะฮะตอนนี้คือเนื้อหายไปแล้วเครื่องเทศครึ่งนึงอ่ะ this is pepper pepper พริกไทยนะฮะพริกไทยอันนี้เป็นเครื่องเทศลับของเขาสูตรลับนี่เป็นน้ำมันของเขา mustard oil mustard oil อ๋อนี่เป็นน้ำมันมัสตาร์ดทุกคนดูดิโอ้โหมันต่างยังไงกับน้ำมันพืชทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยเฮ้ยแต่ว่าใส่อย่างนี้นะฮะทุกคนผมเข้าใจแล้วทำไมมันถึงฉ่ำนะเนื้อของเขาดูดิคือใส่น้ำมันชุ่มๆนะฮะทุกคนกับเครื่องเทศที่เยอะมากๆแล้วก็เนื้อที่โคตรเยอะมันหอมมากทุกคนนะตอนเนี้ยผมอยากจะให้ทุกคนได้กลิ่นมากๆเลยหอมมากหอมฟุ้งเลยอ่ะ so can I put so everything yeah. ทุกคนใส่หอมแดงนะฮะทุกคนเอาลงไปโอ้ for you another one okay sure this one thank you นี่ว้าว thank you ไม่ธรรมดานะทุกคนโอ้แล้วก็เขาก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันทุกคนมันต้องอย่างนี้แหละทุกคนมันหอมมากทุกคนหิวเลยอ่ะน่ากินมากทุกคนพอคลุกเนี่ยมันเห็นเลยว่าเครื่องเทศมันข้นมากนะยีนะเนี่ยอาหารบังคลาเทศของแท้ทุกคนโดยเฉพาะที่จิตตะกงนี่แหละทุกคน Can I try? Yeah. Okay. ทุกคนดูโอ้โหได้ลองทำเองไอ้ยี่โคตรเจ๋งอ่ะผมว่าเนี่ย exclusive มากๆ Sir, you wanna try? Yeah. You wanna try? Yeah, it's okay. ทุกคนดูความเป็นเนื้อดิบังเนื้อมันมีความแบบ juicy มากนะครับทุกคนเป็นอะไรที่ฉ่ำแล้วก็น่ากินมากๆอ่ะ This the nola we call this nola nola like dal this not that ขาแกะอ๋อ this is leg yeah wow leg cow leg yeah
นี่คือขาวัวทุกคน We'll try this for lunch today. Yeah, I have to. Must try. ขาวัวทุกคนชำชำโอ้โหคือน้ำลายเลยอ่ะคนภาคโอ้โหดูยี่ขาวัวชำชำของบังคลาเทศทุกคนน่ากินมากทุกคนตอนนี้นะฮะเขายกตั้งบนเตาถ่านแล้วนะฮะไม้ที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะจุดไฟเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะใช้เวลาทำเนี่ยนานเท่าไหร่นะฮะซึ่งตอนเนี้ยเขามีประชุมนะฮะทุกคนเดี๋ยวเขามาต่อโอ้โหเจ้าของบริษัทในเครือมาเองอ่ะทุกคนไม่ใช่ว่าเจ้าของร้านนะทุกคนบริษัทเขาอ่ะมีเครือคือใหญ่มากเขาเรียกว่าบาร์โค้ดกรุ๊ปอ่ะเป็นเครือที่ใหญ่มากๆนะทุกคนในบังคลาเทศเราไม่คิดว่าเราจะได้มาคุยกับเขาจริงๆก็ให้ลูกน้องเขามาก็ได้นะเขารอเราอ่ะผมรู้สึกผิดเลยอ่ะพี่เขาก็จะเริ่มทำแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงทุกคนโคตรเจ๋งไงยี่คือกลิ่นที่ทุกคนเห็นในจอนะฮะทุกคนน่าจะจินตนาการไม่ออกนะเพราะว่าเครื่องเทศที่เขาทำเนี่ยมันซับซ้อนมากๆทุกคนโอ้นี่คือตั้งฟืนที่เป็นไฟบนพื้นทุกคนเพื่ออะไรทุกคนอันนี้ผมอยากรู้ว่าทำเพื่ออะไรนะฮะทุกคนOh, okay. Slower the heat. Okay. คือหม้อนู้นนะเขาบอกว่ามันใกล้สุกแล้วเพื่อที่จะไม่ให้มันสุกเกินไปนะครับทุกคนเขาก็จะทำให้ไฟมันเบาลงแล้วก็มา slowly cook เขาบอกเงี้ยมานี่โอ้โหยี่โอ้โหผมชอบวิธีเขานะใช้หม้อแบบเดิมๆเขาตุ๋นใช่เขาตุ๋นเรื่อยๆให้เนื้อเปื่อยบางลิปพูดถูกทุกคนเข้าใจแล้วเวลาเรากินน่ะเนื้อมันยุ่ยอ่ะทุกคนเพราะว่าเขาค่อยๆตุ๋นค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆทุกคนเขาปิดฝาอย่าโอ้โหอย่างเจ๋งอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายพอทำเสร็จนะครับทุกคนเขาจะเอาเครื่องเทศตัวเนี้ยเขาเอาไปล้างเสร็จแล้วก็เอามาผัดอย่างเงี้ยเพื่อให้แห้งนะฮะใต้ไฟอย่างเงี้ยทุกคนดูแล้วก็เอามาใส่ในเครื่องแกงตอน the last one นะฮะตอนท้ายนะฮะเจ๋งนี่คือการทำข้าวทุกคนโอ้โหดูควันแบบฟุ้งมากนะฮะ This is biryani Beef teri โอ้โหดูข้าวที่เขาหุงเลยโอ้โหตอนนี้เราแสบตามากนะครับทุกคนเพราะว่าควันของโอ้โหดูเขายกอย่างนี้ดิโอ้เสียวตกว่ะไม่ตกเนาะ This is chicken กระไร chicken dose โอ้โหนี่คือไก่ dose ร้านอาหารนะทุกคนเขาก็เลยทำหลายอย่างWhat is this? This also chicken. Chicken fry. They are frying that, and then it will be given here. Oh, นี่คือเขาเอาไก่ไปทอดก่อนแล้วก็เอามาใส่ในแกงอีกทีนึงนะฮะทุกคน Wow. โอ้โห This is for biryani beef. This be biryani. This is for biryani. Akni biryani is called. นี่คือเนื้อแกงสำหรับกินกับข้าวบริยานีหรือว่าบาสมาตีนะทุกคนหลายคนชอบถามนะทุกคนว่าข้าวหมกอาหรับทำยังไงคือทำอย่างนี้ทุกคนดูข้าวของเขานะฮะทุกคนจะเป็นข้าวยาวๆนะฮะเป็นบาสมาตีนะฮะทุกคนแล้วก็พอหุงเนี่ยก็จะใส่พวกพริกแล้วก็เครื่องเทศต่างๆเข้าไปมันก็เลยหอมทุกคนน่าจะใส่น้ำมันด้วยนะทุกคนไอ้นี่ก็คือกินกับข้าวทุกคนน่าจะเป็นโปเตโต้มัตตันแอนด์โปเตโต้นี่คือเนื้อแกะแล้วก็มันฝรั่งทุกคนน่ากินมากดูดิโอ้มาดูมัตตันอันนี้คือกับข้าวอย่างอื่นในร้านนะครับทุกคนแต่ให้ดูแบบคร่าวๆสั้นๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเมนูหลักที่เรามาดูวันนี้ดีกว่าไปเขาก็จะทำการตั้งอย่างนี้นะฮะประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะทุกคนในการหุงไปเรื่อยๆใช่เนื้อเมื่อกี้อันนี้เขาทำเหมือนกันหมดเลยดูเยอะมากนะฮะในการเสิร์ฟร้านอาหารของคนน่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันคนมั้งคือในบังคลาเทศอ่ะร้านที่ดังที่สุดอันดับท็อปๆของบังคลาเทศเลยนะก็คือร้านนี้แหละเราได้มารู้มาดูครัวกลางครัวใหญ่เขาอ่ะเขาส่งหลายสาขานะเขาส่งหลายสาขาในเมืองหลวงก็มีดาก้านี่ทุกคนมาดูข้าว This is biryani ปูลาวไรฟ์โอ้ปูลาวไรฟ์ถ้าใครจำได้นะที่เราไปกินกาบูลีปูลาวที่ว่าอัฟกันอะอัฟกันแล้วก็ที่บางที่ปากีสถานอร่อยมากทุกคนเนี่ยเป็นข้าวที่ฉ่ำแล้วก็อร่อยมากตอนนี้นะฮะผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะฮะทุกคนตอนนี้แกงเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะทุกคนไอ้นี่คือเมื่อกี้เขาคนนะแล้วก็เขาปิดแล้วก็เขาก็เปิดอีกทีนึงเขามาเรียกเราให้ดูนะครับทุกคนคือดูดิดูแกงตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะฮะมันใกล้ที่จะเสร็จแล้วทุกคนหอมมากบางข้าวเช้าเลยยังไม่ได้กินเลย จำที่เราทำคลิปทำแกะจำได้ปะ
ทำแกะแล้วก็แพะแพะตัวนึงแล้วก็แจกทั้งหมู่บ้านอ่ะจะแพะหลุดอ่ะไอเนี้ยคนละชั้นกันเลยนะคนละชั้นใหญ่มากคนละชั้นตั้งแต่แพะหลุดแหละนี่โหใหญ่มากทุกคนเป็นครัวที่ใหญ่มากๆอ่ะเดี๋ยวเรารอกันข้างนอกนะครับทุกคนเพราะผมแสบตามากนี่เขาทำกันด้านในนะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาถ่ายอะไรขนาดนี้ทุกคนเจ๋งแต่ว่าอามีนไม่สบายมั้งเมนคุณไม่สบายเหรอไม่คุยกับใครเลยบ้างไม่สบายนะคุณบอกกล้องหน่อยคุณไม่สบายเหรอคุณบอกคนตัด ไม่สบายเมื่อวานวันนี้สบายแล้วแล้วจะไปสบายเมื่อไหร่จะไปสบายยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์วะลาอัลลอฮ ตอนนี้นะฮะผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งทุกคนโอ้โหแกงข้นมากยี่เคี่ยวจนข้นนะฮะทุกคนก็คือ15นาทีต้องมาคนตลอดเพื่อที่จะไม่ให้มันไหม้ที่กระทะนะโอ้โหเย่โดเน่เซ่คนเย่น่ากินมากทุกคนโหดจัดทุกคนน่ากินแบบจริงๆอ่ะโอ้โหดูพี่เขาเท่ดูเขาทำกันนะฮะ1 2 3 4สุดยอดตอนนี้นะฮะทุกอย่างมันครบแล้วนะฮะทุกคนแต่ว่าหลังจากเนี้ยเขาจะเอามาลงตั้งที่พื้นเหมือนที่เราเห็นเมื่อตอนเช้านะฮะก็คือทำให้ไฟมันอุ่นไอไฟมันเบาไฟลงนะฮะทุกคนแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆจนเนื้อเนี่ยมันนุ่มแล้วก็เละทุกคนนิ่มอ่ะนิ่มMy mouth is watering right now. Yeah, same here, man. เขาบอกน้ำลายผมไหลเขาบอกใช่ผมก็ไหลเหมือนกันนี่นะฮะเขาจะให้ผมช่วยทำนี่โอ้โห Isn't this nice, yeah? Very nice. นี่ดูนี่ดู So you're cooking here? Wow. 4,000 people. นี่คือสำหรับ 1,000 คนนะทุกคน Okay. นี่คือแกงบังคลาเทศที่เจ๋งมากๆนะฮะทุกคนประสบการณ์ชีวิตไม่เคยว่าวันหนึ่งจะไม่ได้มาเห็นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเจ๋งมากออกมาชาอัลลอฮ์โอ้ยี่มาดูนี่ This is galabuna yeah This is mutton or beef ว้าวนี่คือวัวนะฮะทุกคนแกงวัวที่แบบข้นมากๆนะฮะว้าวต่อไป This is like traditional very traditional galabuna it's like the cooking is very very specialAnd this happens only in Chittagong. Only in Chittagong. Yeah. เท่านั้นนะจังหวัดนี้เท่านั้นนะ I mean this quality, this texture, and the spices we use, this is unique and yeah. This is famous only in Chittagong. What the name of it? Kalobuna, beef kalobuna. Beef kalobuna. Kalo is black. Kalo is black. So buna, black buna. Black buna. Yeah. แต่ว่าน่ากินมากนะฮะไอ้นี่ผมจะกิน I have to try this. So this is the chana dal. This is.Chonatal. So it's like chicken or beef and lintel. The dal. This one. Wow, dal. Dal. Wow. But this is also very unique. Absolutely unique. This is you put beef and you put dal. The beef is cooked because beef is hard. Yeah. It took time to melt it. Yeah. Soften it. Yeah. Then the dal is very delicate. I mean soft. So we put it later.Wow. So it's balanced, you know. เป็นเนื้อแล้วก็เป็นตับอะไรต่างๆนะทุกคนแล้วก็มันใช้วิธีการเคี่ยวนานกว่าจะนุ่มใช่ป่ะเขาก็เลยใส่ถั่วเนี่ยใส่ทีหลังนะทุกคนนี่คือเขาจะทำให้ไฟมันอุ่นนะฮะ This is the fire is here, alright? Yeah. Then we put this one here for some time. Okay. So that even the meat got even softer. Oh. And the spices got into the beef meat, and the taste is much better. Wow. นี่คือคล้ายๆวิธีการเคี่ยวนะครับทุกคนเพื่อให้เนื้อเนี่ยมันเข้มข้นมากๆดูดิโอ้โหวิธีการก็แบบสุดยอดนะครับทุกคนที่นี่คือตั้งกันบนพื้นเลยนะฮะคือตอนนี้เนื้อแกงเนี่ยมันพร้อมแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าความนุ่มของเนื้ออาจจะยังไม่พร้อมเขาก็เลยต้องตุ๋นเคี่ยวต่อนะฮะนี่คือวิธีการที่เจ๋งมากๆของเขากลิ่นควันแล้วก็มันฟุ้งแล้วก็มันหอมมากๆนะฮะเขาใส่หอมแดงทุกคนใส่เพิ่มไปเพื่อให้เพิ่มความหอมเขาบอกพริกแห้งใส่นะฮะดูเน้นๆเจ๋งทุกคนดูดิโห
คนที่นี่ก็กินเผ็ดใช้ได้นะฮะทุกคนโอ้ดูค่าเครื่องเทศด้านในนะมันฉ่ำมากๆน่ากินมากทุกคนโอ้โหเอาจริงนะน้ำลายก็ไหลน้ำตาก็จะไหลเหมือนกันเนี่ยควันคือโหดมากทุกคนเนี่ยเขายกโต๊ะมานะฮะเก้าอี้มาเนี่ยเพื่อให้เราได้นั่งนะทุกคนเขาเก็บโอ้โหเจ้านายสั่งมาก็คือยกมาขนกันหมดเลยเรามีไปที่อีกเมืองนึงนะชื่อว่าคอฟซิสบาซ่านะทุกคนเขาก็จัดการรถให้ทุกอย่างมาโต๊ะมาอย่างนี้เลยเพื่อให้เราได้นั่งแป๊บหนึ่งเขาบอกว่า just sit for a while ยกโต๊ะมาเลยจากร้านอาหารโอเคฮะตอนนี้นะฮะทุกคนไฟดับหมดแล้วนะฮะตุ๋นเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูเขาเปิดครั้งแรกกันนะฮะโอเคไปโอเคมาดูนี่ว้าว this is final เสร็จแล้วนะฮะทุกคนอุ้ยโอ้โหยังหิวตอนเนี้ยน้ำลายไหลมาแล้วใครดูกลางคืนนี่คือโมโหอะเขาจะให้เราชิมนะฮะปักเองเลยตักเองเลยกินสดๆตรงนี้เลยไม่ชิมโอ้โหตักไอ้นี่ชิมมาเนี่ยเดี๋ยวเขาชิมมาเนี่ยยีไอ้นี่ชิมเหรอชิมโอ้โหเขาบอกว่าผ่านหลังจากนี้อีกสักพักนึงอ่ะมันจะยิ่งอร่อยมันจะยิ่งนุ่มพอเย็นนะใช่ไหมพอมันเริ่มเย็นมันเริ่มแกงเครื่องเทศมันเข้าไปข้างในอ่ะว้าวโอเค is it hot yeah it's hot นี่นะทุกคน you just blow a little okay smell lah no I mean your hand is hot no my hand is okay. fine I'm worried about you it's too hot okay. blow little bit okay นี่ทุกคนนี่คือเนื้อนะฮะน่ากินมากทุกคนหอมมากยี่คำแรกสมิลล่า3 2 1ไปฮะสมิลล่าไปทุกคนโอ้ my god oh my god yeah oh my god and this is a special piece from me oh okay okay wow it's better right wow อันนั้นเหมือนเครื่องอะไรตุ๋นว่าตับไหมตับอร่อยมากน่าจะไข่วัวทุกคนมันหอมเครื่องเทศดีมากมากอ่ะแล้วก็มีความเผ็ดปลายที่มันดีมากมากความเค็มนิดๆหวานหวานจากเนื้อแล้วก็มันนัวมันดีมากอ่ะอร่อยมากคาโลบูน่ามาลองคาโลบูน่าทุกคนคาโลบูน่าไอเนี้ยคือหนึ่งในเมนูที่ผมอยากกินมากๆผมหิวไอ้นี่มากดูเขาตักเยอะมากนะทุกคนจะตักเองเลยตักเองเลยนะเจ้าของตักเองเลยโอ้โหมาลองนะฮะ together ทุกคนดูเนื้อนี้นะฮะสมิลลาห์หนึ่งสองสามโอเคโอ้ยมาเป็นไงโอ้โหใหญ่ขึ้นเยอะโอ้โหแก่ผมใหญ่โอ้ยมาลองบิสมิลลาห์ขออนุญาตดมนะ tasty ดูนะเป็นไงหอมใหญ่บอกให้ทุกคนเลยทุกคนโอ้โหเขาเกิดมากเป็นไงบ้านเราไม่มี In my he said in my country don't have ทุกคนจะบอกว่าตอนนี้นะฮะเขาตักจากหม้อให้เราชิมนะฮะเพื่อเป็นการออเดิร์ฟนะทุกคนแล้วก็หลังจากเนี้ยเขาจะพาไปที่ร้านเขาแล้วก็ไปกินแบบจัดเต็มที่นั่นนะยีทุกอย่างครบเซตไอ้นี่คือยังไม่พร้อมข้าวหรืออะไรอย่างนี้นะไอ้นี่คือชิมอันนี้แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาตักแบบเยอะมากๆนะให้เราชิมไม่หมดนะทุกคนนี่ดูดิทุกคนดูความยุ่ยของเนื้อนี่ยี่มันแค่ไม่คล้ายๆนี่นะแบบไอ้นี่จิตตะกงของแท้ทุกคนเรือนดังยำเนื้อคล้ายๆเนื้อเรือนดังแต่ว่ามันเข้มข้นกว่าเยอะอันเนี้ยมันเป็นเนื้อที่ออกเค็มๆอ่ะเค็มๆแต่ไม่ได้เค็มมากนะแล้วก็เข้มข้นกับอะไรสักอย่างเครื่องเทศหรือหอมหรืออะไรสักอย่างก็มันดีมากๆอ่ะ
มะเขือเทศเอามา18อย่างเมื่อกี้มันใส่ไปเออ18 19อย่าง20อย่างมั้ง I really love this It's really good Oh ดูทุกคนนี่มันนัวโอ้ยทุกคนดูมันนัวนะฮะตายคนดูคลิปนี้นะขอโทษจริงๆทุกคนอย่าโกรธผมนะไม่ได้กินหรอกอร่อยโว้นี่มันนัวยี่โอ้โห good so hold it hold the bone hold the oh okay no it's okay hold the take it put the hold it here okay the bone I hold bone yeah now eat the meat ใครกินอย่างเงี้ย can't believe I'm eating this is so good see ผมต้องกินอย่างงี้ว่ะยิง I back to my country next week I will miss this definitely will miss this and this เปิดที่ไทย you should open in Thailand people like beef of course yeah I understandThis is a real Chittagong, you know, taste. Now I just understand. Wow, amazing. ตอนนี้นะครับทุกคนเวลาบ่ายโมง19นาทีแล้วนะฮะเรามาถึงที่ร้านอาหารที่ใหญ่มากๆของเขาอีกที่นึง This is what branch name? Bichotula. Okay. B means hero. Yeah. And Chotula is the short form of my city, Chittagong. Hero of Chittagong.Hero Chittagong. Hero Chittagong. I mean, Bir Chittagong. Chittagong is a city of a hero. You know, city of heroes. ทุกคนดูนี่คือยูทูบเบอร์ระดับโลกนะพวก Mark Queens, Best Food Ever, Food Ranger นะครับทุกคนมาที่นี่หมดเลย Everybody world class come here. นะจริงๆมีไม่กี่ช่องที่มาจะเป็นช่องใหญ่ๆระดับโลกนะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นดีนบล็อกมาแล้วนะฮะนี่แกงที่เรารอคอยทุกคนสดจริงนี่นะครับทุกคนเขาบอกว่าอร่อยกว่าที่เรากินเมื่อกี้อีกนะฮะเพราะว่าเครื่องเทศมันอยู่กับเนื้อนานกว่ามันเข้าไปในเนื้อแล้วก็ความนุ่มมันจะยิ่งนุ่มนะครับทุกคนนี่ this is โจนาดานนะฮะที่เราเห็นเขาใส่ถั่วทุกคนนะฮะเมื่อกี้นะฮะผมขึ้นภาพให้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นเนื้อวัวที่แบบดีมากๆตัวนี้คืออร่อยผมชอบส่วนตัวชอบมากแล้วก็แน่นอนขาวัวนะดีไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนของจริงทุกคนนี่จานที่เรากิน this is like traditional plate yeah. นะฮะจานที่กินนะฮะก็จะเป็นจานที่ปั้นด้วยเขาเรียกว่าอะไรดินเผานะฮะว้าวขาวัวมาอีกถ้วยนึงนะฮะทุกคนไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าแล้วก็เขาบอกว่า I must tryThe fat inside นะฮะนี่ดูนะฮะนี่ก็เราวิดีโอคอลให้ดาดูอยู่นะนะทุกคนนี่ดากำลังดูอยู่นะดามาดูนี่ดาไม่อยู่คลิปนี้ผมเปิดกล้องให้ดาดูนะทุกคนนี่คือขาวัวดาที่หอมมากๆอยากกิน she's hungry she said oh you must come next time เนี่ยเขาบอกมานะทีหลังอ่ะ you must come next time ของจริงเจ้าของร้านนี่วิธีการตักทุกคน this is white riceไว้ค่ะนี่ดูว้าวมาแล้วโอ้โหโอ้ this is the fat yeah โอ้ทุกคนโอ้โหยังหิวอ่ะนี่ you love the carbonara even more now yeah because I have to try all the spices inside wow okay this is authentic way this is awesome okayเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูนะครับทุกคนว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะนี่นะฮะที่เราเห็นเขาเทถั่วลงไปทุกคนเคยนี่นะครับบิสมิลลาห์สามสองหนึ่งเดี๋ยวลองกินกันดูชนันเดนว้าวแกงเนื้อใส่ถั่วโอ้โหคนเจ๋งทุกคนดูแกงเนื้อนะฮะนี่แกงเนื้อของเขาเนื้อที่เรากินก่อนหน้านี้นะยีเดี๋ยวผมจะลองกินดูว่ามันจะต่างกันหรือเปล่านะความนุ่มอ่ะ This is good yeah yeah mean ดูดิ it's soft there yeah แล้วก็พอผมกดนะดูนะนี่ไปเลยยีเห็นปะแตกเลยโอ้ my god โอ้เข้าใจแล้วมาร์ควินมานะเขาบอกอร่อยมากอร่อยมากของจริง
อร่อยมากมาร์ควินว่าใช่ yeah yeah มาร์ควินว่าใช่ that's why I foresee I just guessed you said that wow เนื้อสีดำนะฮะมาดูความนิ่มของเนื้อนะฮะทุกคนมาดูเนี่ยดูดิดูดินี่เป็นส่วนเนื้อที่เขาอยากให้ผมลองมากๆไม่รู้ว่าส่วนไหนนะฮะของจริงกันดูนะให้ดูใกล้ๆเลยนี่กัดมาดูดิดูควันดิมานั่งนี่มาไปล้างมือบ้างลิเวอร์ this is liver right อย่าตับตับอื้อหือโอ้โหมาแล้วดูดิว้าวดูๆยี่I hold it. I can do it for you. Yeah. Ooh. See. Ooh. Wow. Ooh. Do man di. This is the way we do it. Wow. This is so good. มาดูนี่นี่คือมันจากไขกระดูกมันไขกระดูกนะฮะทุกคนโอ้ try before it gets cold yeah okay this okay. is so tasty นะฮะทุกคนเขาบอกลองเดี๋ยวมันเย็นนี่คือมันวัวไขมันวัวนะฮะทุกคนไหนพ่อผมดูนะพ่อผมอยากแน่นอนทุกคนไม่รู้พ่อทุกคนอยู่ที่เนี่ยอยากกินหมดเลย คนแก่ชอบไงทุกคนมาทุกคนเจ้าดีมากโอ้ like splashing the water, you know, every corner of the mouth. Oh my god! ทุกคนดูมันนะฮะพร้อมกับเนื้อข้าวแล้วก็น้ำแกงทุกคนสุดมากทุกคนร้านนี้ตั้งแต่กินมานะผมว่าเนี่ยท็อปจริงๆนะท็อปของเทียนหนึ่งแต่มันคนละอย่างกันนะที่เรากินก่อนหน้าอันนี้บริยานีนะนี่ขาวๆทุกคนอันนี้ท็อปนะตั้งแต่มาปากีสถานดูดิโอ้โหยี่ซัมติ้งลักI have luck No I also have it's coming Wow Sometimes it's not easy to eat โอ้ย Let me get some rice ทุกคนดูเขากินดูเขากินให้ดูดูดิ Wow Is it nice Too goodHow is it? It's too good. Everybody should come and try. อร่อยจริงเดี๋ยวผมป้อนบังลิฟนะฮะทุกคนโอ้ป้อนไม่ได้ว่ะบังร้อนบังป้อนบังนะร้อนไหมร้อนนิดนึงแต่ว่าเป่าๆหน่อยฟันเลยร้อนนิดนึงพวกบอกร้อนนิดนึงร้อนนิดนึงเป่าก่อนนะฮะนี่คือไขกระดูกนะฮะกระดูกตรงเอ็นมันนะฮะดูใกล้ๆนี่ดูเอ็นเองนายกินไหมทุกคนบังลิฟมาเป็นไงข้าว มันต้องข้าวได้เลยนะนะมาถึงขนาดนี้แล้วดูตากล้องผมนะทุกคนเก็บกล้องแล้วพร้อมคืองงงานไม่เอาแล้วไม่ถ่ายแล้วฮะนะ He said he doesn't want to work anymore he want to eat drop camera he drop camera see in เป็นไงอร่อยนิ่มหมดเลยกับแกงที่บ้านเราอ่ะมันอะไรเนี่ยไอ้นี่เทียบได้ป่ะแบบแกงแบบบ้านเราเวลางานแต่งอ่ะเหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเลยอันนี้อร่อยไอ้นี่พูดจริงนะบอกเราโตมาแกงที่อร่อยมากๆนะพอมากินนี่เอ้ามีเนื้อกว่าเนื้ออีกนะพรีเมียมกว่างานแต่งนะใช่เป็นเมนูงานแต่งแต่เมนูงานแต่งเวลางานแต่งก็จะมีแกงใหญ่เขาเลยบ้านเราอะแกงเนื้ออันนี้คนละเรื่องเลยนะ You want fresh plate? You want another plate fresh? You want to start properly? อร่อยมากร้านนี้นะตั้งแต่มาที่บังคลาเทศร้านนี้อร่อยสุดละร้านนี้อร่อยสุดเทียนหนึ่งเบอร์หนึ่งของบังคลาเทศคือร้านนี้เบอร์หนึ่งไม่เห็นว่าดังที่สุดแล้วนะได้ดังสุดนะจ้ามาไม่มาร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงพวกนี้ก็ได้หรือว่ามาไม่ถึงมาทั้งแท้ๆเราไม่มาอันนี้อร่อยเกินทุกคนใครมาที่บังคลาเทศนะฮะหรือมาที่ชิตากงนะครับทุกคนอย่าลืมมากินนะฮะ Can you tell the name of the shop Mezzan Haile Ayun The meaning of Mezzan Haile Ayun is if you want to have mezzan yeah. then come here yeah.
นี่ของแท้ if you go to Dhaka you also can have it yes. นะฮะ Dhaka ก็มีนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นชื่อแล้วก็ลองเซิร์ชดูถ้าลงมา Dhaka ถ้าใครมาที่นี่ก็สามารถมาทานได้ซึ่งเราได้รับโอกาสที่ดีมากๆนะฮะในการที่บังเอิญเจอเขาแล้วก็ไม่ได้นัดไม่ได้นัดAnd if you go to Sharjah, yeah, Sharjah United Arab Emirates, you still have it. Oh, Sharjah. Yeah. City in Bangladesh. United Arab Emirates. Oh, ถ้าไป UAE นะครับทุกคนอาหรับอิมิเรตเนี่ยก็สามารถหากินได้ที่ Sharjah ที่เมืองชาร์จาเมืองต่างๆในอาหรับอิมิเรตก็เป็นเจ้าของร้านแล้วก็มีธุรกิจอื่นอีกนะสลายคลิปนี้ลาไปด้วยนี่นะครับทุกคนขอบคุณเจ้าของมาก Thank you for you for the chance that we cancome and make video in your factory. Thank you so much. ขอบคุณครับขอบคุณครับมาชาอัลลอฮ์คลิปนี้นะครับลาไปด้วยนี่ทุกคน last bite together yeah last bite oh you finish already no not finish I'm just ดู I take again ยี่จานแรกเขาหมดแล้ว I eat fast you know you eat slow you eat slow no because you are talking I talking not eating much yeah but I'mJust kidding. นี่ทุกคนดู Last bite together. Okay. 3, 2, 1, bye. นี่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี Prime Minister นะมากินที่นี่นะทุกคนถ้ามีเวลานะจะพาไปโรงงานเลยของเขาผลิตเองถุงหรือว่าอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็เป็นของเขาทุกคนเขาชี้ให้ดูเนี่ยยี่ห้อเขาเขาบอกว่าเขามีโรงงานทำขนมด้วยแล้วก็เนี่ยคาเฟ่เขา